สวัสดีครับผมวันนี้เรามาทำไอติมอะโวคาโดไว้กินกันนะครับมีน้องๆขอกันเข้ามาใครที่ชอบกินอะโวคาโดห้ามพลาดคลิปนี้เป็นอันเด็ดขาดครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขั้นตอนแรกให้เรานำเนื้อของอะโวคาโดนะครับออกมาจากตัวของอะโวคาโดก่อนเลยวันนี้พี่บิ๊กจะใช้อยู่ทั้งหมด400กรัมนะครับอะโวคาโดก็ควรเป็นอะโวคาโดที่สุกแบบนี้นะครับมีสีเหลืองติดมาด้วยนะครับต่อมาเราก็จะนำอะโวคาโดของเราไปปั่นนะครับใส่ลงไปในโถเครื่องปั่นเลยครับผมจากนั้นก็ใส่นมโคหรือว่านมสดนมรสจืดนะครับ400มิลลิลิตรครับน้ำตาลทรายขาวครับ5ช้อนโต๊ะใครชอบหวานเพิ่มอีก1ช้อนโต๊ะนะครับนมข้นหวานใส่ไป25มิลลิลิตรครับผมจากนั้นก็ใส่เกลือ1ส่วน8ช้อนชาครับนำส่วนผสมทั้งหมดไปปั่นให้เนื้อเนียนแล้วก็เนื้อละเอียดได้เลยครับเมื่อปั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็นำมาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยครับผมวันนี้พี่บิ๊กจะใส่สีผสมอาหารลงไปด้วยนะครับเพื่อให้ไอติมของเรามีสีเขียวที่มากขึ้นครับใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับก็นำเข้าแช่ช่องฟรีซรอบแรกเราจะแช่ช่องฟรีซประมาณ 6-7 ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อไอติมของเราแข็งตัวนะครับทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นแต่ละเครื่องด้วยครับเมื่อเวลาผ่านไปก็นำออกมาจากช่องฟรีซได้เลยครับจะสังเกตว่าเนื้อไอติมของเราจะแข็งมากๆเลยนะครับพี่บิ๊กไม่แนะนำให้ตักไปกินนะครับเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปดีกว่านะครับหามีดมาจิ้มเอาเนื้อไอติมออกมาจากถ้วยได้เลยครับเราจะนำเนื้อไอติมของเราไปปั่นให้เนื้อเนียนให้เนื้อละเอียดก่อนนี้นะครับหลังจากนั้นก็นำไปปั่นได้เลยปั่นให้เนื้อเนียนให้เนื้อละเอียดเลยครับใครที่มีเครื่องปั่นกำลังหวัดไม่มากก็แบ่งปั่นออกเป็น2รอบได้ครับผมเมื่อปั่นเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็นำไปเทใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้เลยครับสังเกตว่าเนื้อไอติมของเรานะครับตอนนี้มีความเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะครับใครจะตักไปกินตอนนี้เลยก็ได้ครับหลังจากนั้นก็ปาดหน้าให้เนียนๆหน่อยครับต่อมาเราก็จะนำเข้าแช่ช่องฟรีซอีกครั้งเป็นเวลา 5-6 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เนื้อไอติมอะโวคาโดของเราเซตตัวดีนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นแต่ละเครื่องด้วยนะครับเมื่อครบเวลาแล้วก็นำออกมาจากช่องฟรีซได้เลยครับหลังจากนั้นก็นำที่ตักไปกินได้เลยตักใส่จานแบบนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็คือหอมกลิ่นอะโวคาโดมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาลองกินด้วยกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับรสชาตินะครับมีความหอมกลิ่นอะโวคาโดกลมกล่อมของนมข้นหวานความหวานก็หวานกำลังพอดีไม่ได้หวานมากจนเกินไปนะครับผมพี่บิ๊กการันตีสูตรนี้อร่อยมากๆเลยครับเพื่อนๆก็ลองนำสูตรนี้ไปทำตามได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพี่บิ๊กด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ